เดี๋ยวนะปีนี้ปีที่30ใช่ไหมก็ประมาณ25ปีที่แล้วใช่เคยถ่ายให้กับจัสปาวก็เป็นสาวจัสปาวอยู่ยุคหนึ่งค่ะแล้ววันนี้ก็เลยมาร่วมเซเลเบรตด้วยวันนี้ก็เลยทางจัสปาวก็เชิญให้เก็บมาร่วมด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยู่ได้เป็นเวลายาวนานมากแล้วก็โอ้โหมีหลายแบรนด์ที่เป็นลูกๆของ Just Pal นะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นไทยแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์ที่เกิดในเมืองไทยการเติบโตของแฟชั่นของไทยมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยพี่เกศโอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องยินดีกับเขาเนาะใช่เพราะว่าJust Pal ก็จากที่แต่ก่อนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแคชชวลนะคะตอนนี้ก็จะโอ้โหมีแบบมีหลายรูปแบบหลายสไตล์เลยจากแคชชวลไปถึงชิคแคชชวลไปถึงฟอร์มอลแวร์ค่ะพี่เกศแล้วก็ช่วงนี้เปลี่ยนแผลเปลี่ยนอะไรไงครับก็ช่วงนี้มีงานบูมเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นงานแบบเป็นงานเวิร์กช็อปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบุคลิกภาพเป็นงานแบบ empowerment นะคะแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็ request การบูมของพลังเหรอพลังเลยบิวพลังใช่ค่ะก็เป็น3งานติดกันเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ก็ใช้พลังเยอะไปหน่อยช่วงนี้งานเราเยอะใช่ไหมครับเยอะด้วยงานวงการงานสิ้นปีสิ้นปีอย่างนี้เก๋ก็เชื่อว่าก็จะเป็นสำหรับหลายๆคนทุกคนธุรกิจนะคะที่พอสิ้นปีแล้วก็พอเราเริ่มกลับมาสู่ชีวิตเดิมแล้วก็งานก็อีเวนต์อะไรก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมค่ะต้องทำให้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่เกศไม่สบายเลยนะก็ดูแลตัวเองเหมือนปกติอะค่ะก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากมายที่ you know ไม่ได้แบบว่าใส่มาสก์อยู่อะไรก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เห็นพี่เกศก็คืองานเยอะก็เลยไม่ได้ไปแบบภูเก็ตอะไรเยอะอยู่ไทยเป็นอยู่กรุงเทพเป็นหลักเลยครับใช่ค่ะช่วงนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็ยังมีไปบ้างอยู่ยังมีไปบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปต่างประเทศช่วงนี้พออะไรๆเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะแล้วลูกอ่ะคุณลูกก็ช่วงนี้ก็โหมีวินัยมากช่วงนี้ฝึกว่ายน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันของประเทศอยู่หลายแมตช์นะคะก็เลยช่วงนี้เขาก็เลยฝึกก็เลยพาเขาไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยยอมไปช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยแบบเห็นแบบภาพครอบครัวใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะก็เนี่ยก็จะอยู่กับลูกๆก็คือทีมลูกเกดหรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชายค่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้ลูกชายก็อยู่ที่เทพแล้วเริ่มคิวงานกรุงเทพแล้วค่ะก็คือย้ายสมรภูมิมาอยู่ที่หลังสามเทพหรือไงอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วน้องเรียนที่กรุงเทพแล้วแล้วสามีก็อยู่ด้วยกันย้ายมาด้วยกันค่ะเขาก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่กรุงเทพด้วยกันอยู่กรุงเทพค่ะก็คือย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วเป็นหลักครอบครัวค่ะย้ายครอบครัวมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะก็ทุกคนกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะกับน้องชายคุณแม่อะไรก็อยู่ความสัมพันธ์ในกับพี่เกศแต่คนแบบว่าเราไม่ค่อยแบบเห็นความหวานของมันเท่าไหร่ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานใช่ค่ะทำงานที่งานค่ะทำงานค่ะเน้นงานแล้วก็เน้นดูลูกค่ะตั้งแต่ทำงานได้ครับเดี๋ยวน้องขอตัวพี่ลูกเกดก่อนนะครับขออนุญาตนะฮะวันนี้จะเริ่มคิวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันข้างในค่ะ